สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์คุณครูณัฐนันท์แสนเรือนนะคะโรงเรียนสันปะตองสุวรรณราชวิทยาคารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4นะคะวันนี้คุณครูณัฐนันท์นะคะจะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหารทศนิยมกับจำนวนนับเป็นยังไงนั้นเราไปกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีเกมนะคะคุณณัฐนันท์มีเกมฉันมีค่าเท่าไหร่ให้เด็กๆได้ฝึกสมองกันนะคะโดยเด็กๆสังเกตภาพนะคะที่คุณครูกำหนดให้มีความสัมพันธ์กันยังไงแทนค่าได้เท่าไหร่นะคะและนำสิ่งเหล่านั้นไปหาภาพที่เหลือนะคะมาดูกันเลยค่ะเห็นไหมคะการ์ตูนที่เด็กๆชอบเล่นกันนะคะการ์ตูนเสื้อสีเหลืองนะคะอันแรกเลยรวมกันเท่ากับ24นะคะรายที่2มันมีการ์ตูนเสื้อสีส้มใส่หมวกมาด้วยนะคะดำเนินการกันแล้วเท่ากับ2นะคะรายที่3จะเห็นว่ามี3ตัวการ์ตูนเลยนะคะรวมมีทำดำเนินการกันเสร็จแล้วเท่ากับ23เด็กๆลองคิดสิคะ TikTok TikTok ว่านะคะตัวการ์ตูนสีเหลืองจะมีค่าเท่าไหร่ตัวการ์ตูนสีโอรสใส่หมวกจะมีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็สุดท้ายตัวการ์ตูนสีชมพูนะคะจะมีค่าเท่าไหร่นะคะเด็กๆหลายคนคิดได้แล้วเราไปดูกันนะคะว่าตัวการ์ตูนสีเหลืองเนี่ยมี3จำนวนมี3ตัวใช่ไหมคะในบรรทัดแรกและรวมกันเท่ากับ24ฉะนั้นเราจะหาแต่ละตัวแต่ละตัวถูกต้องค่ะเราต้องนำไปหารนะคะหารเท่ากับสหาร3นั่นเองก็จะได้ตัวการ์ตูนแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ8ถูกต้องค่ะ83เท่ากับ24นะคะทราบตัวการ์ตูนสีเหลืองเท่ากับ8เราก็จะไปหาตัวการ์ตูนบรรทัดที่2ได้แล้วนะคะอะไรเนาะลบ8เท่ากับ2แสดงว่าต้องเป็นตัวเลขที่มากกว่า8ไป2ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะรวมกันเท่ากับ10 10นะคะก็คือตัวการ์ตูน2ตัวรวมกันเท่ากับ10เด็กๆจะหาตัวการ์ตูนแต่ละตัวเด็กๆก็ต้องหาร2เท่ากับ5นั่นเองใช่ไหมคะก็จะได้ตัวการ์ตูนสีส้มสีม่วงเท่ากับ5หลังจากนั้นเด็กๆก็มาแทนค่าค่ะตัวการ์ตูนสีเหลือง8สีส้ม5รวมกันเป็น10เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ13ฉะนั้นจะรวมเท่าไหร่ล่ะถึงจะได้กับ23นะคะก็จะเป็นตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะมีค่าเท่ากับเก่งมากค่ะ10นั่นเองนะคะ10บวก5บวก8ก็เท่ากับ23ดังนั้นเด็กๆทราบค่าของตัวการ์ตูนแต่ละตัวแล้วก็นำมาหาบรรทัดสุดท้ายเลยค่ะตัวการ์ตูนสีเหลืองเท่ากับ8ตัวการ์ตูนสีชมพูใส่หมวกดำเนี่ยมีค่าเท่ากับ5ใช่ไหมคะ2ตัวเป็นมีค่าเท่ากับ10 2ตัวเป็น20สุดท้ายเราก็นำมาลบกับตัวการ์ตูนสุดท้ายก็คือ5บางคนได้ละได้คำตอบแล้วเก่งมากค่ะคำตอบก็คือ23นั่นเองนะคะจะเห็นว่านี่แหละค่ะเป็นการฝึกสมองก่อนที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะสมองเด็กๆได้คลี่คลายเรื่องการหารใช่ไหมคะเรื่องการคูณ2เท่าก็คือคูณ2ใช่ไหมคะเรื่องการลบไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะได้ไปฝึกต่อไปค่ะไปฝึกอะไรล่ะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้จะพาเด็กๆไปฝึกการหาผลหารนะคะทศนิยมกับจำนวนนับครูจะเน้นพี่ไปที่การตั้งหารนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทบทวนขอค่าประจำหลักนะคะค่าของตัวเลขในแต่ละหลักก่อนนะคะเด็กๆอาจจะลืมไปหรือเปล่าทศนิยมนี้นะคะอ่านว่า 5.168มาดูหลักแรกเลยดังในหน้าจุดตัวแรกคือหลักหน่วยใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ5เลข5อยู่ในนี้ใช่ไหมคะต่อไปหลักส่วน10หลักส่วน10เลขอะไรอยู่หลักส่วน10เก่งมากค่ะเลข1นะคะเลข1ในหลักส่วน10ต่อไปหลักถัดมาหลักส่วน100เก่งมากค่ะหลักส่วน100เป็นเลขอะไรเลข6ค่ะเก่งมากค่ะเลข6นะคะสุดท้ายหลักส่วน8ค่ะมีค่าเท่าไหร่ล่ะคะเก่งมากค่ะมีค่าเท่ากับ8นะคะอยู่ในตรงนี้นั่นเองเป็นเลข8นั่นเองที่อยู่ในหลักส่วนพันนะคะมีค่าเท่ากับ8ทีนี้ตัวเลขแต่ละตัวนั้นในค่าของเขาจะมีนะคะสมมติหลักส่วน10นะคะก็คือเลข1หลักส่วน100คือเลข6หลักส่วนพันคือเลข8นะคะ
เอาละค่ะเรารู้จักตัวเลขในแต่ละหลักแล้วนะคะรู้จักตัวเลขแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูว่าเวลาเราไปหารนะคะทศนิยมนี้ด้วยจำนวนนับนะเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรนะคะโดยคุณครูนะคะมีรูปแทนการหารด้วยรูปก่อนนะคะสมมุติว่าสถานการณ์นี้ 0.84 หาร4นะคะ4เป็นตัวหารก็คือแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะเราก็ต้องไปดูก่อนว่าเราแรงเงาได้ทั้งหมดนะคะจาก100ช่องแรงเงา84ช่องนะคะโดยที่ในช่องของ10ตรงนี้นะคะช่องตรงนี้แถวของ10ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด8แถวนะคะหลักส่วน100ก็คือตรงนี้แค่4นะคะมีค่า 0.04อันนี้คือ 0.8 ฉะนั้นเวลาเราแบ่งกลุ่มก็คือหารใช่ไหมคะหารก็คือแบ่งกลุ่มทีนี้แบ่งทีละตัวก่อนค่ะเอาหลักส่วน10หรือ 0.8 ตัวนี้เอามาแบ่งเป็น4กลุ่มเอาแบ่งเป็น4กลุ่มใช่ไหมคะก็คือถ้าเราดูจากรูปตีกรอบไปปุ๊บได้2 2แถว2แถว2แถวแถวละ10เป็น20ใน100ก็คือได้เท่ากับ 0.2 นะคะ 0.2 นะคะแล้วคนอาจจะว่าเอ๊ะทำไมได้ 0.2 ล่ะครับก็20ใน100นะคะ20ใน100คือ 0.2 0ก็คือ 0.2 ต่อไป 0.04 ตรงนี้นะคะเรามาแบ่งเป็น4กลุ่มก็ได้กลุ่มละ1ละ1ใช่ไหมคะ1ตัวนี้ก็คือ 0.01 นั่นเองนะคะดังนั้นคำตอบจากการแบ่งกลุ่มตรงนี้อันแรกเท่ากับ 0.2 แบ่งกลุ่มในหลักต่อไปหลักส่วน100ก็จะได้กับ 0.01นะคะแล้วคำตอบ2อันนี้นำมารวมกันก็จะเป็น 0.21 ตรงนี้เราหารโดยใช้รูปภาพนะคะหารโดยใช้รูปภาพนะคะก็เป็นหลักการหารวิธีหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่แล้วมีวิธีอื่นไหมล่ะเรามาดูนะคะต่อไปคุณครูจะพาหนูไปลองตั้งหารดูนะคะว่า 0.84 หาร4จะมีหลักการยังไงเดี๋ยวดูพร้อมกันนะคะเด็กๆอย่าไปไหนนะคะ4หารด้วย 0.84 นะคะ0ตัวแรกก่อนนะคะ4หาร0ได้0นะคะเจอจุดใส่จุด4เท่าไหร่ได้8 4 2 8เก่งมากค่ะลบกันหมดไปละดึง4ลงมา4นะคะ2อะไร4อะไรได้4นะคะเอ4 1 4เห็นไหมคะเก่งมากนะคะก็เท่ากับ 0.21ทีนี้เด็กๆก็ไปตรวจคำตอบดูก่อนนำนะคะการตรวจสอบคำตอบก็นำผลหารนะคือ0.21นะคะนะคะมาผูกคูณกับตัวอะไรคะตัวหารก็คือ4นะคะคูณกันได้เท่ากับ 0.84 ก็ตรงกับตัวตั้งของเรานะคะต่อไปยังไม่พอเอ๊ะแล้ววิธีอื่นสิวิธีการทำให้เป็นเศษส่วนนะคะ 0.84ก็คือ84ส่วน100หาร4เปลี่ยนการหารเศษส่วนจำได้ไหมคะเปลี่ยนหารเป็นคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนตัดได้ตัด414 428 414ข้างบนก็เหลือ21คูณ1เท่ากับ21ข้างล่างก็เหลือ100ใช่ไหมคะเราก็จะได้แล้วว่าเท่ากับ 0.21 เช่นเดียวกันนี่คือการใช้การทำเป็นเศษส่วนแล้วหารนะคะเมื่อกี้เราฝึกตั้งหารผ่านไปการหารด้วยรูปภาพก็คำตอบเป็นอันเดียวกันเห็นไหมคะตั้ง3วิธีนี้คำตอบเท่ากันหมดเลยนะคะแต่เราวันนี้เราจะเน้นก็คือการตั้งหารใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก็อยากจะฝึกให้เด็กๆค่ะโดยการใช้วิธีเดียววันนี้ก็คือการตั้งหารนะคะเราไปฝึกด้วยวิธีเดียวเลยก่อนเลยก็คือมาฝึกการตั้งหารนะคะ0.75หาร5ไปใส่เครื่องหมายหาร5เป็นตัวอะไรคะตัวหารอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหาร 0.75 5หาร0ได้0เก่งมากเจอจุดใส่จุด5กี่ครั้งได้7มีแต่5 1 5ลบกันเหลือ2ดึง5ลงมาเป็น25 5เท่าไหร่ได้255 25เก่งมากนะคะชนะลบกันหรือเท่ากับ0จบการหารลงตัวเป๊ะคำตอบก็จะได้เท่ากับ 0.15 เด็กๆอยากรู้ว่าถูกไหมเอาไปคูณนะคะเอาไปคูณกับ5กลับไป5 25 5 1 5 6 7เท่ากับ 0.75 เหมือนกันเห็นไหมคะก็จะได้คำตอบ 0.15 นะคะ
โอเคไหมคะดูขั้นตอนการหารเป็นสเต็ปลำดับเรียบร้อยนะคะยังไม่พอฝึกต่อไปอีกสิไปดูโจทย์ที่ past เข้าไปอีกหน่อยนึงนะคะโจทย์นี้จะเป็นเลข2หลักนะคะจำนวนหลัก10หารกับทศนิยมนะคะ15หารกับ 61.35 ทีนี้คุณครูก็ใช้หลักการเดิม15หาร6ในหลักแรกไม่ได้นะคะก็มาเป็น61นะคะ15กี่ครั้งนะคะ15 4 15เท่าไหร่คะ15 4 6 10เก่งมากนะคะลบไปจะเหลือ1ใช่ไหมคะเหลือ1ดึง3ลงมาแต่เรามีจุดใส่จุดนะคะ15เท่าไหร่ได้13มันไม่พอมันน้อยใช่ไหมคะก็หารไม่ได้ก็15 0นะคะต่อไปก็ดึง5ลงมาเห็นไหมคะเราก็หารเหมือนเราเคยหารปกติเป็น135 15กี่ครั้งล่ะอันนี้จะค่อนข้างคิดเยอะหน่อยนะคะก็คือมันก็ต้องเกือบถึงเท่าไหร่ล่ะ15 6ได้ไหมนะคะ15 7ได้ไหมนะคะปรากฏว่าได้15 9เท่ากับ135พอดีเป๊ะเลยนะคะก็จะได้เท่ากับ 4.09 ถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าถูกหรือไม่ก็นำผลหารไปคูณกับตัวหารนะคะซึ่งปรากฏว่าเวลานี้เราคูณแล้วได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งพอดีเลยดังนั้นคำตอบของเราก็ถูกต้องนั่นเองนะคะตอบ 4.09 นั่นเองทีนี้มาดูกิจกรรมกันนะคะเอ๊ะกิจกรรมครูเป็นอะไรไปลุ้นกันนะคะกิจกรรมวันนี้คุณครูก็อยากพาเด็กๆนะคะไปช่วยหนูมาลีนะคะหนูมาลีนะคะอยากไปเที่ยวงานกาชาดไปเที่ยวงานกาชาดแล้วบังเอิญไปเจอโครงการคิดเลขหรรษาเป็นโครงการที่คิดโจทย์นะคะหาคำตอบเพื่อและสุ่มนะคะแลกกับตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเกาหลีใต้โอ้โหใจปั้มมากเลยนะคะอยากให้เด็กๆทำได้เนาะจะได้พาเด็กๆไปเที่ยวกันนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยหนูมารีคิดหาคำตอบทีนะคะโอเคค่ะไปเลยอันแรกเลย 1.85 หาร5โอเคเด็กหญิงทั้งหลายเด็กชายทั้งหลายเตรียมสมุดดินสอมาเลยนะคะเอาละค่ะมาดูกันเลย5หาร 1.85 นะคะ5หาร1ไม่ได้อีกละไม่เป็นไรค่ะใส่0นะคะเจอจุดใส่จุดแล้วไปก็เป็น18ใช่ไหมคะคิดเหมือน18 5เท่าไหร่ได้18เอ๊ะ5 3 15เก่งมากนะคะ8ลบ5เหลือ3ถูกต้องค่ะดึง5ลงมาเป็น355เท่าไหร่ได้35เนาะ5เก่งมาก5 7 35นะคะลบกันลงตัวโอเคหนูมาลีหาได้แล้วคำตอบก็คือ 0.37 นั่นเองเย้หนูมาลีชนะแล้วในข้อนี้นะคะต่อไปเราจะดูซิมีอีกไหมมีอีก1ข้อนะคะมาพิชิตกันเลยนะคะ2หาร 0.306 นะคะทีละตำแหน่งเลยค่ะ2หาร0ใน0เจอจุดใส่จุด2เท่าไหร่ใน3 2 1 2ลบเหลือ1ดึง0ลงมา2เท่าไหร่ใน10เก่งมากครับ2 5 10ลบดึง6ลงมา2เท่าไหร่ได้6 2 3 6เก่งมากนะคะโอเคได้แล้วคำตอบก็คือ 0.135 นั่นเองนะคะไปเช็คคำตอบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าคำตอบของเราถูกต้องเด็กหญิงมารีทำเสร็จเรียบร้อยแล้วปรบมือนะคะเด็กหญิงมารีสามารถที่จะไปแลกตั๋วกับเพื่อนๆได้แล้วนะคะคำตอบข้อนี้คือ 0.135 นั่นเองนะคะยังไม่พอวันนี้คุณณัฐนันท์อยากจะแถมคะแนนแถมแต้มเป็นรางวัลให้กับเด็กๆอีกพาเด็กๆไปลุยทำไลฟ์เวิร์กชีตกันเลยนะคะในไลฟ์เวิร์กชีตเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ทางห้องแชทให้เด็กๆเข้าไปหาผลหารกันเลยมีทั้งหมด5ข้อนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปเลยค่ะ